วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาแต่งหน้า everyday look กันค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหหน้าสดเวอร์นะคะขอเริ่มด้วยนะคะครีมกันแดดของ super good ค่ะทาไปเลยมาเป็น Hourglass นะคะเป็นไพรเมอร์นั่นเองค่ะก็ทาให้มันปิดรูขุมขนนิดนึงน่าจะได้เรียบเนียนนั่นเองค่ะก็ใช้เป็น MAC Studio Fit นะคะทาแป้งลงไปเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบรองพื้นนะคะก็ทาแค่แป้งก็ได้นะจริงปัชออนกันหน่อยของ Gaussier นั่นเองนะคะก็เป็นแบบลิควิดนะก็จะบีบลงใส่มือนิดนึงแล้วก็แทบๆหน้าลงไปจะได้มีสีชมพูอ่อนเบาๆบนใบหน้านั่นเองเขียนคิ้วด้วย Intudy How นั่นเองนะคะโอ้โหแบรนด์เบิร์นยี่ห้อตรงนั้นหายไปหมดเลยใช้มานานมากนะคะถูกและดีด้วยนะคะมีในโลกก็เขียนข้างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเขียน2ข้างค่ะเขียนลงไปเลยนะคะก็จะทาเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะของ Gaussier นั่นเองค่ะก็จะได้ดูมีอะไรนะคะมีขนแล้วก็ต้องมีขนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหปังปัวเวอร์เราจะมาใช้พาเลตของชาร์ตนั่นเองค่ะเราจะใช้สีชื่อว่า Heart Beggar นั่นเองนะคะในการไล่ดั้งไปอีกแล้วเราก็จะมาใช้สีชื่อว่า BFF นะคะก็คือ Buffet Forever นั่นเองไม่ใช่นะคะก็มาทาหางตานะคะจะได้ดูมีอะไรนะคะดูเป็นแบบเบ้าตานิดๆ นะคะสวยๆเราจะมาใช้ Liquid Eyeshadow นะคะของ Gaussier อีกแล้วนะคะทาเข้าไปที่ตาเลยไม่ใช่เข้าไปที่ตาสิบนตาสิก็จะได้ดูมีวิ้งวิ้งวับวับอยู่ข้างบนตานะคะต่อด้วยลิปสติก NYX Lingerie นะคะเราใช้เป็นสี Exotic นั่นเองทาไปเลยนะคะก็สีจอกแบบชมพูนิดนิดแดงแดงนิดนิดคืองงอ่ะสีอะไรไม่รู้ถ้าใครคิดว่ายังไม่แดงพอนะคะก็ต่อด้วย Intudy How Lip Gloss สีแดงไปอีกค่ะจะได้ดูมีอะไรไฮไลท์กันด้วย Fenty Beauty นะคะจัดไปเลยนะคะหนกแก้มหน้าผากนะคะปัวปังมากแม่ริเราจะมาคอนทัวร์เชดดิ้งนะคะของ Cash Wong D นั่นเองค่ะก็จะใช้สีอ่อนนะคะละเลงไปที่ใต้ตานะคะเพื่อจะได้ปิดใต้ตาดำของเรานั่นเองที่สำคัญหัวเทิงนั่นเองค่ะโอ้ my god ก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะก็ทาไปที่ไรผมนะคะจะได้แบบว่าเฮ้ยไรผมฉันเยอะนะแกนั่นคือไรผมฉันนะไม่ใช่หัวเทิงต่อมาเรามาดัดขนตานะคะนี้ของ Gino McCray นะคะซื้อตั้งแต่ที่ไทยแล้วอ่ะคือใช้ดีมากชอบถูกด้วย
ต่อมานะคะก็เป็นของโกเจียอีกแล้วนะคะเป็นมาสคาร่านั่นเองปัดต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะปัดเสร็จก็กระพริบตาให้กล้องนิดนึงนะคะโอ้ดูมีอะไรมะท้ายสุดนะคะก็ตบด้วยน้ำแร่ธรรมชาตินั่นเองค่ะจะได้น่าจะได้สดชื่นนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำผมก่อนนะคะมาแล้วค่ะไวมากนะคะก็นี่แหละค่ะฟินิชลุคนะคะเป็นไงบ้างคะหมุนสักหน่อยหมุนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย